ขณะที่นายชินวรบุญเกียรติสสจังหวัดนครศรีธรรมราชของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเตือนพลเอกประยุทธ์นะครับว่าไปเมืองคอนเนี่ยระวังโดนมนต์ดำไม่ใช่มีแต่มูเตลูนะระวังจะโดนมนต์ดำเอาทำไมต้องโดนมนต์ดำคุณชินวรบอกว่าวันนี้ท่านนายกเดินทางมาราชการที่นครศรีธรรมราชจริงๆต้องใช้คำว่าส่วนหนึ่งท่านก็มาหาเสียงนั่นแหละตามโปรแกรมของสสพรรครวมไทยสร้างชาติที่ผู้สมัครของพรรคได้เสนอไปด้วยจริงๆผมก็ยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งวันนี้ผมก็มีภารกิจประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลอยากจะเรียนท่านนายกว่าความต้องการของพี่น้องจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้ก็คือปัญหาปากท้องราคายางพาราปาล์มอยากให้ท่านนายกดูแลอย่างแท้จริงโดยเฉพาะโครงการเกษตรที่กยธ.อนุมัติไปแล้วกล่าวคือโครงการรับเบอร์วันเล่ท่านนายกในฐานะประธานกรรมการนโยบายแห่งชาติควรจะยืนยันเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่าจะสนับสนุนอย่างไรหรือไม่และช่วยดูแลเรื่องสินค้าการเกษตรด้วยนอกจากนี้ยังมีโครงการประกันรายได้พืชอื่นๆไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดมันสำปะหลังชาวนาได้รับเงินประกันรายได้ไปแล้วขอให้เร่งรัดประกันรายได้ของชาวสวนยางด้วยเข้าใจว่าการที่นายกมาจะเป็นประโยชน์กับชาวนครศรีธรรมราชผมเป็นห่วงอยู่ประเด็นเดียวคือประเด็นที่ทราบว่าผู้สมัครรวมไทยสร้างชาติจัดโปรแกรมให้ท่านนายกไปวัดยางใหญ่ที่อำเภอท่าศาลาเพื่อจะไปไหว้หลวงพ่อยางใหญ่แล้วก็ตาพรานบุญวัดนี้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดที่ผมเป็นห่วงก็คือที่วัดนี้มีการทำพิธีมนต์ดำครับผมก็เคยถูกทำพิธีมนต์ดำที่วัดนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนายกต้องระมัดระวังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต้องมีความจริงใจในการบูชาอย่างแท้จริงถ้ามีสิ่งแอบแฝงหรือทำพิธีไม่ถูกต้องก็จะเกิดความเสียหายตามมาได้ครับผมเคยถูกทำพิธีบนดำที่วัดนี้นะฮะแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยคนที่ทำพิธีก็เกิดวิบัติไปนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยกราบเรียนฝากท่านนายกตั้งแต่ตอนเช้าแล้วว่าด้วยความเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยขอให้ท่านนายกได้ไปด้วยจิตศรัทธาและต้องการทำบุญจริงๆแล้วก็อยากจะฝากผู้จัดว่าต้องหาเจ้าพิธีที่มาทำบุญเนี่ยให้ถูกต้องด้วยไม่นั้นก็กลัวว่านายกจะเสียหายได้ผู้สื่อข่าวสอบถามคุณชินวรนะครับมองว่าการปฏิบัติราชการในครั้งนี้จงใจมาหาเสียงหรือไม่เจ้าตัวบอกว่าแน่นอนอยู่แล้วใครๆก็รู้ในทางการเมืองอย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีก็ไปช่วยว่าที่ผู้สมัครหาเสียงไม่ต่างจากท่านนายกวันนี้เป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วนะครับ